สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยทั้งที่อยู่ที่ประเทศไทยและต่างประเทศนะคะวันนี้วันจันทร์ที่25มกราคมค่ะวันนี้เราก็มาพบกับรายการรู้เขารู้เราภาคต่างประเทศในหัวข้อว่าเปิดหน้าอันตรพาลคสช.ประชาปชป.ก็ขอกักจึงกระอักกันทั้งกอค่ะงั้นก็พบกับอาจารย์สุนัยจุณพงศ์สะทอนเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณสเวนสก้าครับสวัสดีพี่น้องที่รับฟังรายการนี้อยู่ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนี่เราเพิ่งเสร็จจากงานการประชุมที่ลอสแองเจลิสหมาดๆเลยนะครับถ้าใครได้ติดตามรายการสดจากทางสถานีนปช. EU สวีเดนที่คุณสวินสก้ากำลังทำงานอยู่ขณะนี้แล้วก็ติดตามจาก iFreedom TV ที่ดร.ริชาร์ดนะครับก็ต้องการขอบพระคุณที่ช่วยเหลือกันทำให้ความจริงกระจายเข้าสู่ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้นะครับการประชุมวันนี้มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นการประชุมต้นปี2559และเป็นการประชุมที่กำหนดหัวข้อพูดถึงยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในการที่จะต่อต้านเผด็จการคสช.และกำหนดรูปธรรมของงานทั้งปีว่ากันแล้วก็ปรากฏว่าวันนี้ก็มีคนเข้าประชุมหนาแน่นพอสมควรในระดับหนึ่งนะครับมีคนเดินทางมาจากเมืองไกลในสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มีคนบินมาจากแคนาดาหลายแห่งครับก็มีข้อสรุปผมอยากจะสรุปสั้นๆให้ท่านทราบก่อนนะครับท่านจะติดตามรายการต่างๆก็ไปดูรายละเอียดได้เขามีคลิปขึ้น YouTube กันแล้วแต่มีข้อสรุปจากการเจ้าภาพที่จัดประชุมนี่คือ Red USA และ Red New York ข้อสรุปที่สำคัญก็คือ1ได้มีการสรุปจากสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยที่ผ่านมาและเห็นว่าขณะนี้เป็นเวลา1ปี8เดือนแล้วคุณประยุทธ์ได้ล้มเหลวทุกด้านและไม่ได้แสดงวุฒิภาวะที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเขาจึงสรุปกันว่าคุณประยุทธ์ไม่ใช่นายกประเทศไทยแล้วและจะไม่เรียกนายประยุทธ์เป็นนายกกันอีกต่อไปนะครับนี่ข้อที่1ข้อที่2กุมภาพันธ์นี้นายประยุทธ์จะมาแสดงบทบาทเป็นนายกประเทศไทยมาประชุมนั้นไม่ได้เขาจะต่อต้านเพราะเขาปฏิเสธแล้วจะมาประชุมที่ลอสแองเจลิสนะครับข้อที่3ปีนี้วันที่22พฤษภาคมครบ2ปีของการรัฐประหารและก็ครบ2ปีของการต่อต้านรัฐประหารของประชาชนจะมีการจัดประชุมสมัชชาใหญ่ขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่ลาสเวกัสนะครับรายละเอียดจะก็บอกกันอีกทีนะครับใครจะเดินทางมาจะมีวันเวลายังไงว่ากันอีกทีหนึ่งข้อที่อีกข้อหนึ่งก็คือรัฐธรรมนูญที่กำลังร่างกันอยู่นี้ได้พิสูจน์ชัดเจนแล้วว่าไม่มีเจตนาที่จะร่างให้เป็นประชาธิปไตยแล้วก็เห็นด้วยกับคุณจตุรนนะครับที่จะคว่ำบาตรรัฐธรรมนูญนี้เพราะรู้มาตั้งแต่ต้นจากคุณบวรศักดิ์มาเป็นคุณมีชัยพฤติกรรมนะครับครับเราเข้าสู่ประเด็นของเราวันนี้เปิดหน้าอันธพาลคสช.แล้วก็เรื่องประชาธิปัตย์กำลังทะเลาะกันเรื่องนี้ก็ขอบอกให้ท่านผู้ฟังทราบนะครับว่าเป็นละครลวงโลกฉากใหญ่ซึ่งผู้ดูต้องใช้วิจารณญาณในการชมหน่อยนะครับเพราะเป็นการโกหกกันแอบแฝงด้วยการแสวงหาอำนาจที่น่าตลกที่สุดหลายคนก็คิดว่าหม่อมสุขุมพันธ์ทะเลาะกับคุณอภิสิทธิ์แล้วพ่อมองสุขุมพันธ์ทำการทุจริตในกทม
ไม่เข้าประชุมพักก็จึงบอกว่าต่อไปนี้คุณสุขุมพันธ์ทำอะไรนั้นทางพรรคประชาธิปัตย์จะไม่รับรองทั้งนั้นซึ่งถือว่าไม่ใช่เป็นการทำงานของพรรคตัดขาดกันแล้วหลายคนอาจจะมองได้หลายมุมนะครับแต่มุมนี้ผมจะนำมาเปิดเผยให้ทราบและมันเกี่ยวโยงกับคสช.อย่างไรในเบื้องต้นผมอยากจะให้ท่านได้เห็นชัดซะก่อนครับว่าเปิดหน้าอันธพาลคสช.เนี่ยทำไมเราจึงบอกว่าคสช.เป็นอันธพาลวันนี้ผมว่าเกียรติยศที่คุณประยุทธ์บอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นผมว่าถามใครใครก็ให้เกียรติไม่ได้แล้วครับเพราะพฤติกรรมคุณประยุทธ์นั้นเป็นอันธพาลจริงๆเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะเรียนถึงเป็นเรียนจปร.จบโรงเรียนนายร้อยเป็นนายทหารเป็นอันธพาลยังไงแม่อันธพาลพฤติกรรมกับการศึกษานี่ไม่เหมือนกันนะครับมันไม่จำเป็นต้องไปด้วยกันนะฮะคนเป็นมาเฟียก็จบการศึกษาสูงก็มีครับแต่พฤติกรรมเป็นอาชญากรล่าสุดเป็นยังไงล่ะครับไปให้สัมภาษณ์อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์บ้านผมพูดถึงคุณจตุพรนักข่าวก็ถามถึงคุณจตุพรบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยที่ร่างมาเนี่ยคุณจตุพรบอกเขาร่างเพื่อมาที่จะคว่ำต่อไปโกรธทันทีครับให้สัมภาษณ์ตอบกลับไปทันทีว่าไอ้จตุพรนี่ใครช่วยหาอะไรไปทิ่มปากมันหน่อยสินี่เป็นคำพูดของนายกรัฐมนตรีครับวาจาลักษณะที่ไม่ใช่นักบริหารวาจาที่ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีวาจาที่มีพฤติกรรมเป็นอันธพาลวาจามันส่ออะไรบางอย่างในตัวของท่านแล้วไม่ใช่ครั้งแรกครับคำพูดอย่างนี้เนี่ยยังมีลักษณะที่ส่อให้เห็นถึงวุฒิภาวะของจิตใจว่าจิตใจนั้นเนี่ยเป็นอันธพาลจริงๆเนี่ยมันหลายครั้งเอากันใกล้ๆก็ได้ครับปรากฏว่าก็มีข่าวออกดังไปทั่วหมดว่ามีการไปจับนักศึกษาที่ชื่อเล่นว่าจ่านิวที่หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตพฤติกรรมที่ไปจับนี่มันโจรชัดๆครับเอารถถ้าจะบอกว่าจำเป็นต้องไปจับผู้กระทำผิดกฎหมายจะไปจับนุ่มนวลได้ยังไงแต่ถามว่าจ่านิวนี่เขาเป็นอาชญากรไปฆ่าคนตายเหรอเขาเพียงแต่เขาจะไปตรวจสอบทุจริตของทหารนะฮะทำไมต้องทำกับเขาเหมือนอาชญาเป็นคนฆ่าคนตายเอาเถอะถ้าคุณจะบอกว่าเป็นการไปจับผู้ต้องหาจับนุ่มนวลไม่ได้กลางวันมีทำไมไม่จับเขาอ่ะหมายจับมีหรือเปล่าอ่ะโดยกฎหมายเอาเถอะถ้ายังจะเห็นกับทหารเห็นกับการจับจ่านิวจะเชียร์ทหารในการจับจ่านิวถามว่าทำไมรถที่เอาไปจับจ่านิวไม่ติดทะเบียนอ่ะกลัวใครเขาจะเห็นป้ายเหรอพฤติกรรมมันชัดนะครับว่าที่กระทำกับเด็กนักศึกษาแล้วไม่ใช่คนเดียวเนี่ยนะฮะมันเป็นการกระทำของอันธพาลเป็นการกระทำของโจรปรากฏว่านักข่าวเขาก็สนใจตามเรื่องนี้โฆษกรัฐบาลก็ออกมาปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่ทหารทำแต่แทนที่คุณประยุทธ์จะรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ผิดคุณประยุทธ์กลับมองว่าเป็นเรื่องถูกครับให้สัมภาษณ์เลยฮะพอเช้ามานักข่าวเขาก็ถามคุณประยุทธ์คุณประยุทธ์บอกอ้าวก็จ่านิวมันใช่นักศึกษาเลยแล้วจะไปจับมันยังไงอ่ะดูเถอะครับน้ำเสียงภาษาเป็นอย่างนี้จริงๆครับไม่ใช่ผมมาเรียนแบบแกแต่ผมอยากให้ท่านผู้ฟังที่
ไม่ได้ติดตามข่าวสารใกล้ชิดหรือว่าไม่ได้เปิดดูได้แต่เขาฟังเล่ากันมาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วกับแกกลับไปเชียร์อีกครับเชียร์ทหารที่ทำอย่างนั้นถ้าใครจะบอกคุณสุนัยเขาใช้ทหารเหรอมันชัดแล้วนี่ครับเพราะทหารไปเปิดตัวเอาตัวจ่านิ้วนี่ไปส่งสถานีตำรวจส่งผิดสถานีอีกต่างหากถ้าไปจากสถานีตำรวจนี่มันจะไปผิดได้ยังไงล่ะตำรวจสถานีที่คดีเขาเกิดนี่เขาต้องเป็นคนจับสิครับเขาไม่ได้จับแล้วตำรวจสถานีอื่นที่ไปคดีเกิดไปจับได้ยังไงอ่ะดังนั้นเนี่ยมันชัดแล้วนะครับว่าทหารทำแต่แทนที่จะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ผิดโฆษกคสช.อุตสาหโกหกเรียบร้อยแล้วคุณประยุทธ์ยังยืนยันที่จะกระทำให้ท้ายลูกน้องว่าทำถูกต้องแล้วพูดถึงตรงนี้ท่านอยากจะบอกว่าแค่สองเรื่องเท่านี้จะบอกเป็นอันธพาลเลยเหรอไปดูหน่อยไหมครับมีทหารนอกเครื่องแบบไปดักต่อยคุณวัฒนาเมืองสุขอะเอารถไปมีมอเตอร์ไซค์ไปดักคุณวัฒนาไปออกกำลังกายตีเทนนิสกลับมามีชายชะกันมาลุมต่อยเลยแล้วก็วิ่งขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แล้วมีรถคุมอยู่คันหนึ่งเขาเช็คทะเบียนรถได้ว่าเป็นทหารชื่อนั้นชื่อนี้แทนที่คุณประยุทธ์จะทำบอกว่าไม่รู้ไขสื่อซะก็ไม่เป็นไรไหนได้กลับสำทับให้อีกครับคือพฤติกรรมอย่างนี้นี่มันไม่ไหวแล้วนะครับอีกอันหนึ่งนะครับจับอดีตรัฐมนตรีคุณพิชัยพรรคเพื่อไทยคุณพิชัยเนี่ยเขาเป็นรัฐมนตรีตอนนั้นเขาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเขาก็เป็นห่วงบ้านเมืองเกษตรกิจมันตกจริงๆนะครับท่านพิชัยนี่ก็พูดหลายครั้งว่ามันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันก็เป็นจริงก็เป็นเรื่องธรรมดาเขาไม่ได้วิจารณ์การเมืองด้วยนะเขาวิจารณ์เรื่องเศรษฐกิจนะปรากฏว่าอยู่ๆนายพิชัยก็หายตัวอีกแล้วหลังจากที่ถูกจับไม่รู้กี่รอบรอบสุดท้ายก็หายตัวที่แกข่าวฮือฮามากมีทหารเข้าไปในบ้านแล้วก็หายตัวไปเลยนักข่าวก็มาถามคุณประยุทธ์สิคุณสถาปนาตัวเป็นนายกรัฐมนตรีแทนที่คุณประยุทธ์จะบอกหรือจะทำนิ่งเฉยเสียเปล่าครับพูดแบบไม่เกรงกลัวความผิดเลยบอกคุณพิชัยนี่วิจารณ์หลายทีแล้วต้องเอาซะบ้างแล้วจะเอาอีกดูเถอะครับพฤติกรรมอย่างนี้ไม่ได้เป็นพฤติกรรมของคนที่จะปกครองประเทศที่จะยึดกฎหมายเป็นหลักเลยฮะนิสัยส่วนตัวก็ไม่ใช่คำพูดก็บอกพฤติกรรมก็ไม่ใช่จับหนังสือพิมพ์ข่มขู่หนังสือพิมพ์ดุด่าว่ากล่าวผู้คนหมดผมถือว่าพฤติกรรมนี้เป็นอันธพาลแล้วครับไม่เพียงแต่พฤติกรรมไม่เพียงแต่ภาษาเป็นอันธพาลแต่การกระทำหลายอย่างก็เป็นอันธพาลครับถือว่าถือปืนแล้วจะทำอะไรก็ได้ปรากฏว่าอยู่ๆ ยึดอำนาจใหม่ๆก็ให้ทหารนี่ไปไล่ตัดยางชาวบ้านในป่าอ้างว่าเป็นนโยบายขอคืนผืนป่าผมบอกท่านนะครับถ้าพิพากษาศาลฎีกาก็มีแล้วนะครับชาวบ้านปลูกข้าวในหนองน้ำผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไม่ใช่ที่ดินของคุณคุณไปปลูกผิดกฎหมายไปฟันทำลายต้นข้าวเขาในหนองน้ำเขาถือว่าผิดเสียทรัพย์นะครับไอ้เรื่องที่เขาบุกรุกที่ก็อย่างหนึ่งแต่เนี่ยไปทรัพย์สินของเขาเนี่ยไปทำไม่ได้แต่คุณประยุทธ์ไม่สนใจเลยครับแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่เคยมีนี้ให้ทหารออกไปอ้างว่าขอคืนพื้นป่าคงจะทำตามความประสงค์ของใครสักคนมั้งที่สั่งอยู่ข้างหลังนั่นน่ะเพื่อเอาใจเขาชาวบ้านก็ไม่รู้จะต่อสู้ยังไง
เพราะว่าที่ดินเนี่ยมันก็คาราคาซังกันบางที่ก็ถ้าไปสู้รบตกมือก็เกรงว่าจะหนักกว่าเดิมกลัวกันและปรากฏว่าสิ่งที่ไปทำนี่กลายเป็นหาผลประโยชน์ครับเพราะว่าชาวบ้านบุกรุกป่าปลูกยางมักจะมีคนแทรกด้วยเสมอครับคนแทรกจะเป็นนายพลทหารนะจับที่ป่าเหมือนกันทหารที่ชอบจับที่ป่านะครับผมจะบอกให้นะนักการเมืองนี่ไม่ค่อยกล้าหรอกเพราะกฎหมายไม่เข้มงวดทหารนี่ครับชอบจับที่ป่าเหมือนกันปรากฏว่าลูกน้องทหารเวลาไปตัดต้นไม้ของชาวบ้านนี่ที่เขาแจ้งมาที่เมืองการนี่ครับปรากฏว่าตัดต้นไม้ชาวบ้านที่อ้างว่าอยู่ในเขตป่าแต่พอที่ทหารไม่ตัดครับตัดเป็นหย่อมเลยกลายเป็นช่องทางหากินครับอันนี้ระหว่างป่าไม้กับทหารถ้าไม่มีสตังค์ยัดกูก็จะตัดไปเรื่อยๆในที่สุดก็มีนายหน้าอ้างตัวเป็นคนสนิททหารอ้างตัวสนิทป่าไม้มาหาอยู่หากินกันสิ่งเหล่านี้เป็นความเดือดร้อนที่ชาวบ้านได้รับสิ่งเหล่านี้กำลังเพาะเชื้อความเกลียดชังคสช.ทุกหย่อมย่าเรื่องการทำนาก็เหมือนกันเรื่องความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของชาวบ้านก็เหมือนกันคุณประยุทธ์ไม่ได้แสดงความรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้บริหารประเทศในการแก้ปัญหาประชาชนเลยมะนาวแพงแกก็บอกว่าไปปลูกเองสิช่วงหนึ่งปลาแพงก็บอกก็อย่าไปกินสิมีเงินมีรายได้น้อยไปกินปลาทำไมแล้วมันแพงพูดอย่างนี้ครับนี่ผมไม่ใช่มาหยิบยกมาใส่ความแกนะครับจนกระทั่งเขากืนไม่เข้าคายไม่ออกเขาก็เลยเอาคำพูดต่างๆคุณประยุทธ์เนี่ยมาตัดตอนไอ้ที่เอามาตอนส่วนที่แกพูดแล้วหลายตอนเนี่ยนะมารวมคลิปกดเข้าไปใน YouTube สิครับเปิด Google แล้วกดว่าประยุทธ์พูดตลกสิครับออกมาเป็นแถวเลยครับมันเยอะจริงๆมันเป็นหลักฐานอย่างนั้นนี่ยังไม่ได้พูดถึงว่ายางราคาตกก็เอาไปขายดาวอังคารคือการปฏิเสธความรับผิดชอบต่างๆนี่มันชัดเจนพฤติกรรมทางการแก้ปัญหาของบ้านเมืองพฤติกรรมการกระทำที่กระทำละเมิดสิทธิมนุษยชนก็เห็นชัดไอ้ที่มันรับไม่ได้เลยนะครับมีการใช้อำนาจเถื่อนฆ่าประชาชนที่อยู่ในอำนาจการควบคุมของรัฐบาลได้อย่างไรกรณีหมอหยองถูกฆ่าตายกรณีพันตำรวจตีปรากรมที่ถูกจับขึ้นศาลพร้อมหมอหยองตอนเช้าและตอนเย็นก็ผูกคอตายโดยในห้องขังไม่มีที่จะแขวนเชือกแปลกไหมครับรวมทั้งอดีตที่อยู่ในการควบคุมของตำรวจอยู่ในควบคุมของทหารจำได้ไหมครับปีที่แล้วตอนที่มีข่าวการจับพลตำรวจโทพงศพัชฉายาพันธ์แล้วก็จับคนสนิทคือพันตำรวจเอกพุทธหรือไงเนี่ยครับเป็นผู้กำกับการกองหนึ่งกองปราบก็ปรากฏว่ากระโดดตึกตายอีกแล้วยังมีพฤติกรรมแปลกมากคือผู้ต้องหาที่อยู่ในการควบคุมตัวของระบบราชการของราชทัณฑ์ของตำรวจเนี่ยเกิดการสังหารโหดกันทั้งอย่างนี้แล้วคุณประยุทธ์ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยอย่างนี้มันชัดเจนนะครับว่าคุณประยุทธ์นี่แหละครับมีพฤติกรรมเป็นอันธพาลชัดเจนที่ผมนำมาเสนอเรื่องนี้ก่อนก็เพราะว่าขณะนี้ปีกหนึ่งของปปช.กำลังร่วมมือคุณประยุทธ์ครับโดยหวังว่าจะอาศัยอำนาจอาศัยน้ำเลี้ยงคุณประยุทธ์จ
แต่แน่นอนแล้วครับคือประเภทเกียดตัวกินไข่เกียดปลาไหลกินน้ำแกงนั่นก็คือวันนี้พรรคประชาธิปัตย์กำลังถึงคราวที่จะต้องแตกสลายแต่ยังไม่แตกสลายง่ายหรอกครับเพราะว่าตายังมืดบอดกันอยู่วันนี้ออกมาทะเลาะกันแบ่งเป็น3ฝ่ายนะครับแล้วก็บอกกันตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมก็คือในภาวะการที่ตัวเองก็ทรุดหนักอย่างนี้เนี่ยแต่ละคนก็มองดาวกับคนละดวงสร้างฝันกับคนละฝัน1คุณอภิสิทธิ์ยังอยากจะมีอำนาจต่อไปคุณอภิสิทธิ์ก็อาศัยสายสัมพันธ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากพลเอกเปรมและคุณหญิงคุณนายอยู่ในชนชั้นสูงที่อ้างความใกล้ชิดและชอบบุคลิกลักษณะของคุณอภิสิทธิ์ผมเป็นคนต่างพรรคนี่นะคุณอภิสิทธิ์อยากเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปนี่ผมเชียร์เต็มที่เลยนะคือไม่ได้เกิดหรอกดังนั้นคนในพรรคประชาธิปัตย์เองเขาก็รู้ว่าคุณอภิสิทธิ์อยู่ต่อไปไม่ได้หรอกอยู่ต่อไปก็แพ้และวันนี้การทะเลาะกันของพรรคประชาธิปัตย์นั้นคนอย่างคุณพิชัยรัตกุลอดีตหัวหน้าพรรคนี่แกขอลาออกแล้วครับตอนนี้ลาออกจากสมาชิกพรรคแล้วไม่เอาแล้วเรื่องนี้มันปะทุตรงที่หม่อมสุขุมพันธุ์ถูกพรรคประชาธิปัตย์มีอภิสิทธิ์มีคุณองค์อาจค้ามไพบูลย์มีทีมงานออกมาประกาศว่าไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรในการบริหารกรุงเทพมหานครในเบื้องต้นผมจั่วหัวก่อนครับว่าคุณอภิสิทธิ์และทีมงานเนี่ยที่พยายามจะรักษาอำนาจในพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปเนี่ยออกมาประกาศว่าไม่รับผิดชอบต่อการทำงานของคุณสุขุมพันธ์ได้ยังไงก็ใครเป็นคนสนับสนุนคุณสุขุมพันธ์ให้ไปเป็นผู้ว่าล่ะครับในเบื้องต้นก็คือคุณอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมดมาวันนี้ไม่ต้องรับผิดชอบแล้วเหรอนี่พฤติกรรมที่แปลกมากนะครับประกาศเฉยๆบอกฉันไม่รับผิดชอบแล้วนะเลิกกันละอ้าวถ้าเลิกกันทำไมไม่ลงมติขับออกจากพรรคล่ะครับถ้าเลิกกันแล้วทำไมไม่ไปแจ้งตำรวจให้จับล่ะครับถ้าจะรักษาความดีงามของพรรคประชาธิปัตย์จริงก็นี่มันทะเลาะกันไม่จริงไงฮะมันยังเล่นละครหลอกชาวบ้านอยู่ไอ้แตกแยกนะแตกแยกแต่มันทะเลาะกันไม่จริงครับทำไมทะเลาะไม่จริงล่ะก็เรื่องของเรื่องก็คือสุขุมพันธ์ไปนั่งเป็นผู้ว่าเนี่ยมันนั่งอยู่บนกองเงินกองทองผลประโยชน์ของในกรุงเทพมหานครทั้งสองฝ่ายก็รู้ว่าสุขุมพันธ์เนี่ยได้ประโยชน์จากการบริหารวันนี้ก็ตรวจสอบไม่ได้และสุขุมพันธ์เป็นผู้ว่าล่าสุดนี่หลังจากรัฐประหารแล้วนี่เขายกเลิกหมดนะครับไม่ให้ใครเป็นทั้งนั้นแหละไม่ให้มีเลือกตั้งใครหมดอายุแล้วไม่ต้องเลือกตั้งคสช.แต่งตั้งเองดังนั้นล่าสุดคุณสุขุมพันธ์ได้เป็นผู้ว่ากทม.ก็โดยอำนาจของประยุทธ์จันทร์โอชานะไม่ใช่อำนาจของประชาธิปัตย์แต่ว่าต่อสายจากการเลือกตั้งมาก็ถือว่าเป็นประชาธิปัตย์ชัดเจนปรากฏว่าไปนั่งบริหารแล้วไม่ส่งเงินเข้าพรรคครับเรื่องของเรื่องก็แน่นอนครับสุขุมพันธ์ทำไมจะต้องส่งเงินเข้าพรรคอ่ะที่ผ่านมานะส่งเงินใช่แต่ปรากฏว่าตอนนี้แกก็อยากจะเป็นหัวหน้าพรรคเองอ่ะและแกจะไปหนุนคุณอภิสิทธิ์ทำไมอ่ะคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่กล้าที่จะเล่นงานแกเพราะแกเป็นคนหนุนสตังค์กับสอง
แกมีเชื้อสายที่ผูกพันกับอำนาจจริงดูชื่อนำหน้าแกสิหม่อมราชวงศ์หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรซึ่งก็เป็นสายตรงของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุมพศบริพัตรนะคือของจริงนะฮะคุณสุขุมพันธุ์นี่ของจริงนะสายตรงนะและเป็นผู้รับมรดกของเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ชื่อเนี่ยนี่ชื่อปู่ชื่อทวดแกเนี่ยชื่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจที่ดินเต็มไปหมดครับที่ดินแถวเวิ้งนครเกษมนี่มรดกพวกนี้ตกไปของแกทั้งนั้นอ่ะปรากฏว่าครั้งหนึ่งผมเคยเป็นทนายความให้กับคุณอวบสนเสนคุณอวบสนเสนนี่เป็นศิลปินก่อนที่คุณสุขุมพันธุ์จะได้รับมรดกทั้งหมดเนี่ยก็มีการให้ชมรมศิลปินเนี่ยเขาไปใช้พื้นที่ของที่ดินของสายตระกูลนี้ทำศูนย์ศิลปะต่างๆแต่ต่อมาเขาจะไล่คุณสุขุมพันธุ์ก็ไล่ออกฟ้องขับไล่แล้วผมไปเป็นทนายให้กับศิลปินเขาผมถึงได้รู้ว่าโอ้โหสุขุมพันธุ์นี่มีที่เกือบจะหมดเวิร์กนครเกษมแล้วไม่แปลกใจนะครับตอนที่ปิดกรุงเทพเนี่ยสุเทพเดินสายออกเรียรายเงินเนี่ยไปเดินที่อื่นหรือเปล่าหรือเปล่าเดินแถวเนี่ยเวิร์กนครเกษมเยาวราชที่ทรัพย์สินกับที่ของสุขุมพันธุ์ทั้งนั้นนะครับรู้การเมืองต้องให้มันรู้ละเอียดอย่างเงี้ยมันถึงจะวิเคราะห์กันออกว่าวันนี้ประชาธิปัตย์ก็ไม่ค่อยกล้าหือกับคุณสุขุมพันธ์เท่าไหร่แล้วคุณสุขุมพันธ์นี่แหละครับตัวแบ็กอัพการปิดกรุงเทพวันนี้ก็มีพฤติกรรมจับมือกับสุเทพกันชัดเจนเลยครับเมื่อ 2-3 วันก่อนก็บินลงไปสุราษฎร์ธานีไปร่วมงานที่คุณสุเทพจัดเปิดเผยเลยคุณสุเทพก็มีสายสัมพันธ์ต่อเชื่อมกับคสช.ชัดเจนที่สุดครับมีการร่วมมือกันเพื่อจะสร้างสถานการณ์ว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ปกครองไม่ได้แล้วใครจะไปปกครองได้ล่ะก็คุณเล่นเอากองทัพมาแบ็กอัพอยู่ข้างหลังแล้วก็หลังกองทัพก็มีหนุนอีกก็สุขุมพันธุ์นี่เห็นไหมฮะมีเชื้อเจ้าเนี่ยหมอหยองก็ช่วยด้วยดังนั้นวันนี้ชัดเจนแล้วก็คือการจับมือของสุเทพกับสุขุมพันธ์คือสุเทพก็คงจะรู้ตัวอยู่เหมือนกันแหละครับว่าตัวเนี่ยเป็นไพร่สายตระกูลไม่มีสายตระกูลอะไรก็กะว่าจะเชิดสุขุมพันธ์ขึ้นยึดพรรคนี่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้นะครับคุณอภิสิทธิ์ก็ยังหวงตำแหน่งเดิมอยู่แต่ทั้งหมดเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่กล้าขับสุขุมพันธ์ออกเพราะรู้ว่าเส้นใหญ่จริงครับผมตั้งหัวข้อนี้เนี่ยก่อนที่คุณสุขุมพันธ์จะประกาศว่าเขาไม่ยอมออกจากพรรคนะครับเพราะผมรู้ว่านี่ปลายเหตุต้องเข้าใจนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์นี้เขาเป็นพรรคนักแสดงมายาวนานแล้วดังนั้นมองเรื่องนี้เนี่ยต้องมองให้ลึกก็คือนี่คือแย่งชามกะละมังข้าวกันว่าใครจะเป็นหัวหน้าพรรคและกำลังเขียนพิมพ์เขียวว่าคสช.จะร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็จะใช้พรรคเป็นทางออกอาจจะเชิดให้คุณสุขุมพันธ์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีก็คือเรื่องเก่าๆ
ดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เส้นแข็งมีสตังในพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่กล้าที่จะใช้อำนาจหน้าที่ในการที่จะขับคุณออกจากพรรคไม่กล้าใช้อำนาจหน้าที่ทางกฎหมายไปแจ้งความจับดำเนินคดีที่บอกว่าสุขุมพันธ์ทุจริตนี่ได้แต่พูดแต่ไม่ทำครับก็เพราะว่าสายสัมพันธ์ข้างล่างยังพันกันอยู่และที่สำคัญก็คือใครก็รู้ว่าวันนี้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตัวจริงกำลังจะตายและจะต้องเปลี่ยนนั่นคือพลเอกเปรมครับเอาเถอะพลเอกเปรมจะบอกจะแข็งแรงยังไงก็ตามทีเถอะครับแต่มนุษย์มันก็หนีธรรมชาติไม่พ้นหรอกคน94 95แล้วเนี่ยย่อนอีก 3-4 ปีร้อยเนี่ยมันก็ต้องวันใดวันหนึ่งอาจจะนอนไม่ตื่นแล้วไม่หายใจก็ได้อันนี้เป็นธรรมดาเมื่อเป็นอย่างนั้นก็รู้ว่าเมื่อหัวหน้าพรรคตัวจริงจะเปลี่ยนหัวหน้าพรรคคนนี้เคยแบ็กอัพคุณอภิสิทธิ์และวันนี้ก็หมดบารมีที่จะทำอะไรได้เต็มที่แล้วเนี่ยในพรรคเพื่อไปก็เตรียมเซตอัพพรรคกันใหม่สิครับเดี๋ยวก็จะมีหัวหน้าพรรคตัวจริงแทนพลเอกเปรมมาอีกขณะนี้ดูท่าทางมันค่อนข้างจะชัดแล้วนะครับวันนี้ก็เขียนแปะข้างฝาไว้ก่อนยังไม่ 100% แต่มีแนวโน้มโมเดลเดียวกันครับคนที่จะมาแทนพลเอกเปรมวันนี้มีหลายคนบอกว่าน่าจะเป็นพลเอกสุรยุทธ์แต่แนวโน้มน่าจะไม่ใช่มันขึ้นอยู่ว่าใครจะมาเป็นรัชกาลที่10ถ้าเป็นไปตามกฎมนเทียนบานนี่ก็สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชท่านทรงมีความชอบธรรมที่สุดที่จะขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ถ้าเป็นสมเด็จพระบรมก็หมายความว่ามีแนวโน้มมากที่สุดขณะนี้ในอำนาจขณะนี้นะครับตัวละครที่อยู่ในเวทีอำนาจขณะนี้เนี่ยก็คือพลเอกประวิตรวงสุวรรณพลเอกประวิตรวงสุวรรณก็คือหัวหน้าของคสช.นั่นแหละวันนี้เนี่ยคุณประวิตรประยุทธ์นั่นน่ะไม่ใช่ตัวจริงแล้วล่ะครับอำนาจน้อยกว่าพลเอกประวิตรครับเพราะทหารคือผบ.ทบ.เนี่ยเป็นคนของพลเอกประวิตรผบ.ตร.ตำรวจเป็นคนของพลเอกประวิตรดังนั้นอำนาจตัวจริงเนี่ยอยู่ตรงนั้นแล้ววันนี้คสช.ก็ญาติดีเห็นไหมฮะญาติดีกับคุณสุเทพมากคุณสุเทพก็ญาติดีกับคสช.มากก็ขนาดบริหารจากยางกิโลละ80-90เหลือ400เนี่ยคุณสุเทพยังบอกว่าชาวบ้านให้อดทนอย่าไปประท้วงคสช.เลยครับแล้ววันที่คุณยิ่งรักบริหารยาง80-90บาทและรับประกันถึง100บาทยังจะเอา120ครับแล้วก็ชุมนุมเอาคนระดมคนมาประท้วงปิดถนนเผารถทั่วภาคใต้หมดอย่างนี้ไม่เรียกว่าร่วมมือกันหรือจะเรียกว่าอะไรอย่างนี้ไม่เรียกว่ามันใส่ไฟเพื่อจะล้มรัฐบาลโดยไม่เอาเหตุและผลจะเรียกว่าอะไรดังนั้นวันนี้คสช.ก็เป็นหนี้บุญคุณคุณสุเทพและถ้าทำท่าทำทางว่าจะตีห่างคุณสุเทพนี่ไม่ใช่ธรรมดานะผมบอกให้นะที่คุณชวนติดหมัดอยู่ในมือแกก็เพราะอะไรอ่ะแกมีเทคนิคหลายอย่างครับผมก็ไม่ค่อยอยากจะไปพูดอะไรเรื่องใต้สะดือก็คือเรื่องเมียของคุณชวนไงคุณภักดิพรนั่นน่ะเขาก็บอกคนบริหารจัดการนั่นน่ะจนกระทั่งทำให้คุณชวนหือกับคุณสุเทพไม่ได้แล้วต้องตกอยู่ในใต้อิทธิพลของการขับเคลื่อนทางการเมืองของคุณสุเทพก็เรื่องไปเอาคนชื่อภักดิพรมาเป็นภรรยาไงนั่นก็เรื่องหนึ่งนะผมพูดสั้นๆตอนนี้ล่ะพอให้รู้ขอประทานโทษนะครับไม่อยากจะลาบล้วงเข้าไปเรื่องในส่วนเรื่องเพศสัมพันธ์อะไรหรอกแต่ว่าในทางการเมืองตรงนี้ต้องชี้ให้เห็นว่าคุณสุเทพมีพฤติกรรมที่นอกกติกากฎหมายที่สุดเมื่อเป็นอย่างนี้วันนี้คุณสุเทพ
จะดูแคลนกันไม่ได้หรอกในแง่ของการที่จะทำให้คสช.พังได้เพียงแค่ลัดนิ้วมือการอยู่กันระหว่างคสช.กับคุณสุเทพก็คงต้องอยู่กันไปอย่างนี้แหละครับก็แน่นอนที่สุดรัฐบาลทั้งเกลียดทั้งกลัวกันทำไมให้ประโยชน์ก็เปิดโปงกันคุณสุเทพก็มีอีกหลายไม้ก็ไม่เห็นหรอกครับยึดอำนาจมาเสร็จเรียบร้อยตั้งครม.ไม่มีพวกแกเลยท่าทางนี่แกออกมาพูดทีเดียวอ่ะคุณประยุทธ์จันทร์โอชาต้องหาตำแหน่งรัฐมนตรีให้สายของคุณสุเทพอยู่ในนั้นเลยด้วยการพูดบอกว่าคสช.กับแกนี่เชื่อมสัมพันธ์กันมาตลอดเลยปะโทก็การปิดกรุงเทพเนี่ยมันเหม็นที่สุดนะครับมันเป็นอาชญากรรมที่สำคัญที่สุดที่ประจานชาวโลกเขาแล้วคสช.นั้นปฏิเสธไม่ได้แล้วครับว่าหนุนหลังเข้ามาดังนั้นคุณสุเทพยังกำอีกหลายความลับถ้าคสช.ไม่ญาติดีด้วยไม่ให้อะไรด้วยนี่คสช.ก็อยู่ยากนี่คือสิ่งที่คุณสุเทพต่อเชื่อมอำนาจหวังที่จะใช้อำนาจใช้มือของคสช.นั้นมาล้างอำนาจของพรรคเพื่อไทยด้วยคิดตื้นๆง่ายๆว่าเมื่อใช้อำนาจแล้วนี่แล้วมีเงินยัดลงไปประชาชนจะเลือกจะสร้างละครทำให้สุขุมพันธุ์เป็นนายกรัฐมนตรีในนามพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นมาใหม่ได้เห็นไหมครับว่าตอนนี้วันก่อนน่ะคุณสุรินทร์ พิษสุวรรณเปิดข่าวว่าจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคและพร้อมจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแป๊บเดียวถอยกรูดเลยครับเพราะว่าคีมอำนาจคีแมนอำนาจตัวจริงอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์วันนี้เนี่ยคีใหญ่ที่สุดคือคีพลเอกเปรมคีอีกคนหนึ่งก็คือนายชวนหลีกภัยนี่อีกคนหนึ่งคือนายสุเทพนายพิสิทธิ์แล้วฮะไม่ติดฝุ่นนายอภิสิทธิ์ก็มีคุณจุติไกรเลิกมีนักการเมืองอย่างคุณองอาจมีนักการเมืองปากเก่งอีก 2-3 คนมาช่วยคนหนุ่มๆไล่กันแล้วก็เคยได้ประโยชน์กันจากการที่เป็นนายกตีก็คุณองอาจก็ได้เป็นรัฐมนตรีคุณจุติก็ได้เป็นรัฐมนตรีก็มาช่วยกันหน่อยแต่ถามว่าวันที่สุขุมพันธ์จะขึ้นจริงๆนั้นผมเชื่อว่าองค์อาจจุติทั้งหลายที่มาช่วยคุณอภิสิทธิ์วันนี้จะเฮไปอยู่ทางนู้นแล้วก็ถีบคุณอภิสิทธิ์ไปคอยดูกันละกันผมเนี่ยอ่านพรรคประชาธิปัตย์ได้เหมือนอ่านลายนิ้วมือเลยเหมือนกันครับของผมเองเพราะว่าหนึ่งผมก็เคยอยู่ในพรรคนี้และก็รู้วิธีการจัดการของเขาและพรรคประชาธิปัตย์นั้นประวัติของเขาเนี่ยเขาก็เป็นพรรคการเมืองที่เล่นในเมโลดี้ทํานองที่เชื่อมต่อกับชนชั้นสูงราชสำนักชัดเจนตั้งแต่การเกิดพรรคเลยนะครับคนที่ก่อตั้งพรรคก็คนสำคัญก็มี3คนที่พอจะอ้างอิงได้อยู่ณวันนี้ไม่มีผิดก็คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมช2คนสายตระกูลปราโมชและนายควงอภัยวงศ์การเขียนประวัติของพรรคประชาธิปัตย์เขาก็เขียนให้ชัดเจนเลยครับว่านายควงอภัยวงศ์เป็นสายสกุลของเจ้าพญาธรรมาธิเบศรที่เป็นคนสนิทกับนายทองด้วงและทำการรัฐประหารยึดอำนาจจากพระเจ้าตากสินไปดูประวัติของพรรคประชาธิปัตย์นี่ครับพรรคประชาธิปัตย์เขาเปิดเผยอย่างไม่อายด้วยครับและเขาชอบด้วยเขาบอกเนี่ยสายของเจ้าพญาธรรมาธิเบศรในควงอภัยวงศ์เนี่ยได้มาเป็นหัวหน้าพรรคอ้าวเห็นไหมฮะแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์นี่แหละครับถึงได้ใกล้ชิดดำเนินการร่วมมือกันกับทหารล้มนายปรีดีพนมยงค์โดยใช้เหตุการณ์ปรงพระชนการสิ้นพระชนของรัชกาลที่8เห็นไหมฮะให้คนไปตะโกนในโรงหนัง
ช้เงื่อนไขโกหกเพื่อจะทำลายอำนาจฝ่ายตรงข้ามคืออำนาจของปรีดีคณะราษฎรในสมัยนั้นเมื่อได้ชนะขึ้นมาก็จับมือกันกับจอมพลป.แล้วก็แย่งอำนาจกับจอมพลป.เสร็จหลังจากนั้นก็ไปหนุนหลังกับจอมพลสฤษดิ์อีกทีนึงล้มจอมพลป.พอจอมพลสฤษดิ์ล้มจอมพลป.พรรคประชาธิปัตย์ก็กลายเป็นเด็กว่านอนสอนง่ายครับเขาให้ยุบพรรคก็ยุบพรรคเงียบเลยครับทั้งพรรคแล้วมาอวดอ้างบอกว่าอยู่ได้60ปีได้ยังไงฮะก็อยู่อย่างเนี้ยอยู่อย่างเป็นสัตว์เลี้ยงของเขาอยู่อย่างทำลายประชาธิปไตยไม่ทำให้ประชาธิปไตยเติบโตเบิกบานดังนั้นวันนี้ไม่ต้องแปลกหรอกครับมีคนถามบอกโอ้โหทำไมพรรคไทยรักไทยนี่เกิดแป๊บเดียวโตเลยพักไปปัดอยู่ตั้ง60ปีทำไมไม่โตก็จะโตได้ยังไงล่ะครับไม่กล้าทำนโยบายที่เป็นประโยชน์ของประชาชนจริงโดยเฉพาะนโยบายที่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินไปช่วยเหลือประชาชนนี่ไม่ได้เพราะต้องเอาใจคนชั้นสูงเก็บภาษีแล้วคนชั้นสูงใช้งบประมาณมากใช้ภาษีของประชาชนมากก็ไม่กล้าใช้นโยบายที่จะพาถุงเงินของคนชั้นสูงไปช่วยคนข้างล่างถามว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่รู้เหรอว่าการช่วยเหลือประชาชน30บาทรักษาทุกโรคเรียนฟรีทำได้ทั้งนั้นแหละครับใครเป็นนักการเมืองก็คิดได้ทั้งนั้นแหละถ้ามีอำนาจขึ้นมานะฮะแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นไม่ว่าจะเป็นคุณชวนไม่ว่าจะเป็นนายกคนไหนที่เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่กล้าคิดเพราะมันไปฝืนกับประโยชน์ของคนชั้นสูงแล้วปรากฏการณ์อันหนึ่งที่เห็นชัดว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นถูกคอนโทรลจากคนที่ไม่เปิดเผยตัวเองว่าเป็นสมาชิกพรรคแต่จริงๆเป็นหัวหน้าพรรคที่ต่อเชื่อมกันมายาวนานก็ตอนที่อยู่ๆหลังเหตุการณ์6ตุลานะครับอยู่ๆก็มีนายถนัดคอมันมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นได้ยังไงครับนายถนัดคอมันคนนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยาวนานอยู่คู่กับจอมพลสฤษดิ์ครับแล้วไม่ได้เคยมาเคลื่อนไหวพรรคประชาธิปัตย์อะไรเลยแต่ใครก็รู้นะครับว่านายถนัดคอมันนั้นใกล้ชิดใครวันนี้ลูกคุณถนัดคอมันก็มาเป็นกปปส.นี่ครับมาเป็นพันธมิตรนี่ไงที่นามสกุลคอมันเนี่ยอีกคนหนึ่งเห็นไหมฮะดังนั้นลึกๆนี่ครับพรรคประชาธิปัตย์ถูกบริหารจากคนนอกพรรคครับและคนนอกพรรคนี้มีอำนาจตัวจริงดังนั้นวันนี้การทะเลาะกันของหม่อมสุขุมพันธ์เขาไม่ได้ฆ่ากันขาดนะเขาไม่ได้จัดการกันตามกฎหมายก็กลับมาถึงวันหนึ่งเมื่อคุณอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคเมื่อคุณสุขุมพันธ์ไม่ประชุมพรรคไม่ฟังมติพรรคมันก็ต้องอัปเปหิสิครับก็ต้องไล่ออกจากพรรคก็ไม่กล้าไล่ออกสองถ้าจะบอกว่าคุณสุขุมพันธ์ทุจริตทำให้พรรคเสียหายก็แจ้งความจับสิครับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริหารราชการกรุงเทพมหานครก็ไม่กล้าแจ้งความเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยครับประชาธิปัตย์รู้ความจริงว่าอันที่หนึ่งทำไมคุณไม่ช่วยพรรคบ้างเลยวะสตังอ่ะสองทำอย่างนี้คะแนนเสียงประชาธิปัตย์ก็เสียหายหมดครับการเลือกตั้งใหม่ประชาธิปัตย์ก็จะต้องลำบากโดยเฉพาะในกรุงเทพที่เป็นฐานเสียงก็เลยต้องเล่นละครบอกกับฐานคะแนนของตนว่าเฮ้ยเราทำแล้วนะรับผิดชอบแล้วนะต่อไปนี้กับสุขุมพันธ์เราไม่เกี่ยวกันแล้วนะแต่จริงๆไม่ใช่แล้วครับเขาคงคิดว่าประชาชนคนไทยลืมง่ายมั้งพอถึงวันนั้นก็ร่วมกันอีก
แล้วก็ถีบคุณอภิสิทธิ์ออกก็เดิมพันได้แล้วครับว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้เป็นแล้วล่ะหัวหน้าพักนี่คือสัญญาณที่จะเป็นหัวหน้าพักและนี่คือสัญญาณที่จะทำในกิจกรรมที่เคยได้ประโยชน์มาเรื่อยๆนะครับจากการรัฐประหารในอดีตแล้วตัวก็ขึ้นมามีอำนาจจอมพลป.รัฐประหารตนก็เข้ามามีอำนาจก็ได้คุณควงเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของพรรคประชาธิปัตย์ครับจากการรัฐประหารของจอมพลป.หลังจากสนิทยึดอำนาจแล้วพรรคประชาธิปัตย์ก็รักนูนสงวนตัวเป็นหมาน้อยในการคอนโทรลเรียบร้อยไม่เห่าอะไรเลยครับไม่ต่อสู้เลยไม่มีสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ออกมาต่างประเทศมาพูดอย่างที่สุนัยกำลังทำนี่ไม่มีแล้วครับแล้วในที่สุดหลังจากเปิดเลือกตั้งจอมพลสฤษดิ์ต่อสายอำนาจมาถึงถนอมพอตายจอมพลถนอมก็ขึ้นมาเนี่ยก็มาสร้างพรรคสหประชาไทยพรรคประชาธิปัตย์ก็ฟอร์มขึ้นมาใหม่ตามที่คนที่อยู่ข้างหลังเขาเป็นคนควบคุมว่าเอาคุณแค่ไหนคุณเล่นได้แค่ไหนวันนี้ก็เหมือนกันเรื่องของเหตุการณ์ในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันบอกอะไรบางอย่างครับมันบอกว่าคนชั้นสูงนี่ยังมีความหวังว่าจะร่างรัฐธรรมนูญที่เผด็จอำนาจโดยใช้มือของนายมีชัยฤชุพันธ์และทีมงานการมาธิการทั้งหลายที่ประกอบไปด้วยคนที่รับใช้การเมืองของชนชั้นสูงอย่าง 100%เช่นนายสุพจน์ไข่มุกอดีตไม่ใช่อดีตนะครับวันนี้ก็ยังเป็นศาลรัฐธรรมนูญครับแต่เป็นคนที่มีวลีจดบันทึกบนหนังสุนัขไว้ในประวัติศาสตร์ก็คือบอกว่าการทำรถไฟความเร็วสูงตามนโยบายยิ่งลักษณ์นั้นเนี่ยต้องทำถนนลูกรางให้หมดก่อนเป็นราดยาให้หมดก่อนเนี่ยฮะเป็นกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญด้วยแล้วก็มีสายข้าราชการสายตรงของเขาเนี่ยอยู่ในคณะกรรมการร่างหมดเขาก็จะใช้มือของกรรมการร่างเนี่ยร่างรัฐธรรมนูญที่เขาฝันหวานว่าร่างแล้วจะทำให้การเลือกตั้งฝ่ายประชาธิปัตย์จะได้ชัยชนะถามว่าวันนี้จะได้ชัยชนะจากเสียงประชาชนเหรอผมว่าทำไมบ้าเนี่ยนะครับก็คงคิดอย่างนั้นไม่ได้หรอกแล้วผมก็ไม่เชื่อว่าสุขุมพันธ์จะคิดเช่นนั้นไม่เชื่อว่านายสุเทพจะเชื่อว่าเลือกตั้งแล้วเสียงประชาธิปัตย์จะมาเต็มทั้งประเทศทั้งที่จับมือกับคสช.อย่างนี้มันไม่มีทางได้หรอกครับเขารู้แต่เขาจะหน้าด้านเอาอำนาจโดยการร่างรัฐธรรมนูญที่ทำให้การเลือกตั้งแต่กระจัดกระจายการแต่งตั้งจะเป็นแก่อำนาจหลักในการจัดตั้งรัฐบาลครับก็กล้าที่จะหน้าด้านทำกันถึงขนาดนั้นก็คิดว่าประชาชนไม่มีรักไม่หือหาหรอกไอ้14ตุลาเป็นเรื่องจอมปลอมทั้งนั้นไม่จริงไม่จังหรอกปืนนี่แหละสำคัญนี่แหละคือประชาชนเขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆและวันนี้เขาก็ผนวกอำนาจหากจะมีองคมนประธานองคมนตรีคนต่อไปชื่อประวิตรวงษ์สุวรรณก็จับมือกับคุณสุเทพก็อาศัยเงินทุนจากอำนาจและอำนาจจากคสช.เล่นละครชูหุ่นเชิดชื่อสุขุมพันธ์ขึ้นมามันจะง่ายไปหน่อยไหมครับเนี่ยถ้าจะคิดอย่างนั้นแต่เขาคิดนะไม่อย่างนั้นเขาจะมาทะเลาะกันทำไมอ่ะถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องแตกหักไปแล้วสิถ้าเป็นความจริงก็ต้องแตกหักไปแล้วครับต้องแจ้งความจับหม่อมสุขุมพันธ์แล้วว่ามีการทุจริตเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเป็นความจริงก็แยกกันไปแล้วครับแต่เพราะมันไม่จริงไงหวังว่าจะขึ้นมามีอำนาจใหม่แต่ภาพตรงนี้มันยังเป็นหลังฉากยังพลางตัวยังมองไม่เห็นชัดดังนั้นกรณีเรื่องนี้ล่ะผมจึงเห็นว่าการรู้เขารู้เราในรายการนี้ต้องจับเรื่องนี้มาดูอีกตอนหนึ่งมาดูให้เห็นว่านี่คือปรากฏการณ์ที่บ่งบอกถึงเนื้อแท้ของเหตุการณ์ทางการเมืองที่จะอยู่จะเกิดขึ้นในอนาค
ถ้าพูดถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสรุปว่าเอาถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าคสช.เลือกตั้งแน่สิคุณสุนัยยังครับวันนี้คสช.ก็เล่นหลายบทที่อยู่ในมือคสช.นั้นถ้าจําเป็นจะต้องผ่านการเลือกตั้งวันนี้คสช.จะอาศัยแต่เสียงของพรรคภูมิใจไทยเป็นหลักคสช.ก็รู้ความจริงแล้วว่าฐานพรรคภูมิใจไทยมันไม่มากพอที่จะทําให้คสช.มีเสียงหลักจากภูมิใจไทยแล้วตั้งรัฐบาลได้ก็ต้องเล็งไปดูพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคที่มีฐานเสียงอยู่อย่างน้อยขี้หมูขี้หมาก็ยังมีเสียงได้สัก100กว่าเสียงแล้วก็ได้ของภูมิใจไทยไปอีกส่วนนึงได้พรรคชาติไทยอีกส่วนหนึ่งในฐานะเป็นพรรคที่อะไรก็ได้ขอประโยชน์อย่างเดียวเนี่ยพอไหวเนี่ยแล้วก็ได้กระจัดกระจายและก็ได้สมาชิกแต่งตั้งต่างๆเข้ามาโดยให้สว.มีอำนาจได้อะไรได้ต่างๆที่กำลังยำเละเตะตุ้มเป๊ะเนี่ยท่านลองหลับตานึกภาพนะครับว่าถ้าคสช.เล่นไพ่สำรับนี้ก็คือเล่นไพ่ที่คิดว่าจำเป็นจะต้องเลือกตั้งแล้วก็ทำอย่างนี้เนี่ยมันจะเละขนาดไหนล่ะครับนี่ยิ่งกว่าละครน้ำเน่าสองถ้าไม่เล่นไพ่สำหรับนี้ก็ง่ายๆก็ไปตายเอาดาบหน้าล้มรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็อยู่ต่อไปเพราะประชาธิปัตย์เพราะว่าคสช.ก็เชื่อมั่นวันนี้ผมว่าคนทำงานการเมืองเนี่ยครับมันรู้ครับคือถ้าเป็นนักการเมืองอย่างเกจิแล้วไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่รู้ว่ารัฐธรรมนูญจะผ่านมติหรือเปล่าอันนี้ก็ถือว่าคุณไม่ใช่นักการเมืองเกจิจริงนะครับทั้งปีซ้ายปีขวาทางการเมืองนะครับทั้งชั้นสูงชั้นล่างเนี่ยครับเขาเห็นทั้งนั้นแหละครับดังนั้นใครที่ติดตามรายการรู้เขารู้เราก็จะต้องเห็นความจริงอันนี้ว่าวันนี้เขารู้แล้วว่า1รัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติแน่2แล้วเขาจะเอาอย่างไง1เมื่อไม่ผ่านเขาจะทำยังไงต่อเมื่อเกิดจะต้องมีการเปลี่ยนผ่านรัชกาลเพราะเขาก็รอตรงนี้เหมือนกัน3ถ้ารอไม่ได้แรงกดดันมากขยับไม่ได้จริงๆเศรษฐกิจก็ตกต่ำหวังว่าจะพึ่งจีนจีนก็โอละพ่อแล้วเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในจีนอีกต้องหยุดหายใจเปิดรูหายใจให้พ้นน้ำสักพักหนึ่งก็อาจจะต้องเปิดเลือกตั้งก็จะจัดละครลวงโลกสร้างรัฐบาลหุ่นเชิดจากการใช้อำนาจเผด็จการปิดกั้นจนกระทั่งยิ่งลักษณ์ก็ลงไม่ได้ใครจะลงเลือกตั้งใครจะมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยฉันก็เตรียมจะฆ่าหมดถ้าไม่ยอมฉันก็นี่แหละครับเป็นสิ่งที่ประชาธิปัตย์หวังว่าจะชนะจากตรงนี้นะครับถึงได้เกิดเรื่องทะเลาะกันเพราะว่าวันนี้เขาก็จะถีบคุณอภิสิทธิ์ออกด้วยการไม่เข้าไปดูแลพรรคพรรคก็ไม่มีน้ำจะกินขณะเดียวกันอภิสิทธิ์ก็อยากจะเป็นอยู่ต่อไปก็หวังน้ำบ่อหน้าว่าน่าจะได้ต่อพลเอกเปรมยังไม่ตายง่ายมั้งคุณหญิงจอจอเจเจทั้งหลายที่ชอบอภิสิทธิ์อยู่ข้างในคงยังหนุนอยู่มั้งคุณหญิงจรุงจิตนี่ก็ได้ทราบข่าวนะครับว่าเป็นแม่ยกคนสำคัญของคุณอภิสิทธิ์เหมือนกันดังนั้นการชิงอำนาจในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นกระบวนการที่บ่งบอกให้เห็นถึงการเมืองการเคลื่อนตัวทางการเมืองของไทยในอีกมุมหนึ่งเลยครับที่เขาเตรียมการกันแต่บังเอิญผมคิดว่าการเมืองเนี่ยบางทีเราฝันไม่ค่อยได้เหมือนกันเราประเมินได้แต่ฝันไม่ได้ซึ่งฝันหวานอย่างนี้ทั้งที่ฝันในช่องทางที่ลิบหลีที่สุดประชาธิปัตย์ก็ยังจะฝันเพราะเชื่อมั่นในอำนาจเผด็จการที่คนที่แบ็กอัพพรรคประชาธิปัตย์มายาวนานนั้นมีพลังผมว่าอันนี้เป็นการทอดลูกเต๋าไฮโลนะฮะไม่ออกง่ายอย่างที่คุณประชาธิปัตย์คิดนะครับ
เอาละครับวันนี้ในหัวข้อที่เปิดหน้าอันธพาลคสช.ปชพ.ก็ขอกักจึงกระอักกันทั้งกอก็คือคสช.ก็ไม่ง่ายครับที่จะเดินต่อไปเพราะวันนี้เส้นทางข้างหน้าขรุขระที่สุดคำวิเคราะห์สถานการณ์ของอาจารย์สุรชาติบำรุงสุดน่าสนใจมากนะครับลองไปหาอ่านกันดูนะครับท่านวิเคราะห์10ข้อในปัจจัยต่างๆและบอกสรุปได้ชัดเจนว่าปี2559นี้จะเป็นปีที่คสช.ลำบากที่สุดเพราะไม่มีใครกลัวคสช.แล้วเพราะคสช.ทำตัวเองแสดงตัวเป็นอันธพาลคสช.ได้แสดงบทบาทแล้วว่าไม่มีความสามารถในการบริหารประเทศให้เจริญรุ่งเรืองได้และคสช.ได้แสดงแล้วไม่มีวุฒิภาวะที่จะเป็นผู้นำได้เศรษฐกิจก็แย่การเมืองก็แย่ยังไปยุ่งกับศาสนาอีกเนี่ยนะดังนั้นภาวะการอย่างนี้คสช.ก็ไม่กล้าล่อใครจริงจังก็มีแต่ขู่กันไประยะเวลาก็บอกความจริงแล้วว่าคสช.บ่มีไกลดังนั้นมันถึงเกิดกระบวนการฮือกันขึ้นแล้วครับเห็นไหมฮะจานิวที่ขึ้นมาเนี่ยยืนยันเลยว่าฉันจะไม่ยอมรับการดำเนินคดีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในข้อหาที่ฉันจะไปตรวจสอบการทุจริตอุทยานราชภัฏเอาหมายจับมาพับกระดาษเพราะถูกจับแล้วแทนที่จะกลัวเด็กก็ไม่กลัวครับน่าสรรเสริญจิตใจทีมงานก็ไปย้อนไปนอนขังตำรวจเห็นมาก็จับเข้าคุกอีกสุดท้ายต้องปล่อยหมดเพราะศาลก็รู้ความจริงว่าเฮ้ยเกมนี้ถ้าจะต้องรับลูกจากคสช.จับเด็กๆพวกนี้มันจะเลอะกันใหญ่กลไกของราชการก็เริ่มจะฝืนคสช.ในหลายเรื่องแล้วตอนนี้ที่ฝืนเนี่ยไม่ใช่เพราะฝืนเพราะว่าไม่เห็นด้วยนะแต่ฝืนเพราะมันไปไม่ไหวจริงๆและบารมีคสช.ก็หมดดังนั้นบทวิเคราะห์สถานการณ์10ข้อของอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารนะฮะการมีบทงานผลงานวิจัยเยอะแยะเป็นอาจารย์สอนที่จุฬาเนี่ย ก็บอกไว้ว่าปีนี้จะเป็นปีที่คสช.หมดอำนาจและเกิดการต่อต้านไม่มีใครกลัวคสช.แล้วจะอยู่อย่างยากลำบากที่สุดก็ติดตามกันดูนะครับขอบคุณครับคุณสุเมสก้าครับเงียบเลยมีคำถามไหมครับไม่มีค่ะอาจารย์ครับผมก็เดี๋ยวนะคะอาจารย์คืออย่างนี้ขอถามอาจารย์ว่าวันพฤหัสเนี่ยอาจารย์สามารถจัดเร็วขึ้นมาอีกครึ่งชั่วโมงได้ไหมอ๋อได้ได้เนาะเพราะว่าจะต้องไปหาหมอทุกหมอนัดทุกวัน ทุกวันพฤหัสตอนบ่ายไปจีนโมงพอดีจะเลิกจากรายการแล้วมันเวลาคือไปหาหมอไม่ทันนะคะก็ประมาณก็แค่ช่วงพักหนึ่งอะค่ะปัญหาอย่างนี้คือถ้าแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยมันจะลัชไปหรือเปล่าที่ทางคุณสวินสก้าจะต้องรีบขับรถขับลาไปเนี่ยเราต้องรักษาสุขภาพชีวิตของพวกเรานะครับอยู่ดูชัยชนะของประชาชนเปลี่ยนเป็นวันอื่นไหมเปลี่ยนก็ คิดว่าวันนี้เหมาะที่สุดแล้วอะค่ะเพราะว่าเอาพฤหัสนะค่ะแต่ว่าคือโอเคก็เราจัดแค่ประมาณชั่วโมงสัก10นาทีอย่างช้าก็ไปทันค่ะ1ชั่วโมง10นาทีทันค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้ตรงนี้เองนะคะผมพยายามจะจัดให้อยู่ในภายใน1ชั่วโมงนะครับเพราะเป็นเวลาที่กระทัดรัดบวกลบอีก10นาทีก็โอเคเอาละครับถ้าอย่างนั้นพฤหัสพบกันเกาะติดคิดทันข่าวเป็น2ทุ่มครึ่งถูกไหมค่ะเอาครับก็แค่ชั่วคราวค่ะแค่ชั่วคราวอ๋อชั่วคราวนะระยะแค่สองสามอาทิตย์จาก6อาทิตย์นะคะเอาโอเคครับไม่มีปัญหาครับค่ะเอาว่าพบกันพฤหัสอีกทีนะครับเกาะติดคิดทันข่าวพฤหัสนี้ก็เจอกัน2คนนะครับโอ้ไม่ก็ยังติดภารกิจอยู่สวัสดีครับขอบพระคุณครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีขอบพระคุณท่านผู้รับฟังนะครับสวัสดีครับ